สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรวันนี้อยู่กับผมและน็อตนะครับครับวันประวัติศาสตร์อีก1วันพฤหัสบดีที่22มกราคม2558ครับก็เป็นวันที่สนช.เขาเปิดโอกาสให้ทั้งปปช.แล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นไปแถลงปิดคดีครับด้วยวาจากับกรณีการถอดถอนออกจากตำแหน่งทุจริตจำนำข้าวนี่เป็นโทษทางการเมืองนะครับครับเอาติดต่อผ่านกันทุกช่องทางนะครับส่วน SMS ที่สัปดาห์ที่แล้วเราตั้งคำถามไว้เราจะเฉลยวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราได้เลือกคำถามคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกใจคำตอบที่ถูกใจที่ ไม่สร้างความขัดแย้งมากที่สุดครับผมแล้วก็ดูมีเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะจัดส่งข้าวอิ่มให้1กิโล1ก้อนเนี่ยฮะ1กิโลต่อ1SMS ตอนหนึ่ง SMS แล้วถ้าเราคิดคำถามออกในระหว่างที่จัดรายการขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคซึ่งข้าวอิ่มเนี่ยฮะทาง Blue Sky เป็นหนึ่งในไม่กี่ช่องทางสุดท้ายที่ยังขายอยู่ครับครับผมก็เนี่ยฮะสั่งมาได้ที่ call center เหมือนเดิมครับคือ023080555ครับผมสั่งข้าวอิ่มได้ถ้าใครทานแล้วหรือแจกเป็นของขวัญแล้วหรือได้รับเป็นของขวัญแล้วอยากจะเอาไปทานเองต่อก็สั่งที่นี่ได้ต่อครับก็คือกิโลละ120ครับผมครับแล้วก็เห็นไปสรุปการทำงานของโครงการใช่ครับฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาไปถึงมหาสารคามถูกไหมฮะใช่งั้นเข้าเรื่องไปเลยแล้วกันเนาะได้ครับคือคุณกรเนี่ยครับก็ได้เอานำทีมงานโครงการเกษตรเข้มแข็งทั้งทุกคนเนี่ยครับเดินทางลงกลับไปที่มหาสารคามซึ่งคือพื้นที่ที่ปลูกข้าวอิ่มมาแจกเป็นของขวัญปีใหม่กันเห็นว่าไปกันเมื่อวานนี้ไปกันเมื่อวานนี้ครับแล้วก็เดินทางไปหลายคนทีเดียวสรุปในขั้นตอนการผลิตข้าวแล้วก็นี้ภาพที่เห็นนะตอนนี้ครับคือผู้ว่ามหาสารคามคือเราเนี่ยก็เอาข้าวมหาสารคามกลับไปให้ผู้ว่ามหาสารคามครับผมว่าที่เนี่ยปลูกด้วยระบบนี้อย่างนี้ที่นี่นี่คือสภาพการประชุมก็คือหน้าอันนี้คือที่นาที่หน้าตรงที่นาของชาวนาเลยผมจำได้แล้วก็สภาพก็เป็นอย่างนี้ครับกินอาหารชาวบ้านแล้วก็คุยกันสรุปภาพรวมครับแล้วผู้ว่าบอกว่าตั้งใจที่จะทำให้ที่มหาสารคามเนี่ยเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นจุดเริ่มของการเด่นเรื่องข้าวที่เป็นออร์แกนิกหรือว่าปลอดสารดีผู้ว่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือผู้ว่าเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับคุณกรสมัยเรียนสาธิตปทุมวันเอาละโดยบังเอิญ คือแบบเป็นเพื่อนสมัยประถมนะฮะแต่เด็กๆโดยบังเอิญแล้วก็คราวนี้มีวันนึงผู้ว่าก็ตามมาด้วยตอนทริปเกี่ยวข้าวอ่ะครับจําได้ผู้ว่าก็ตามมาแล้วก็มาแนะนำว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนซึ่งก็ไม่มีใครรู้มาก่อนแล้วก็ผู้ว่าเขาบอกว่ามีการเหมือนทำให้เกิดกลไกตลาดขึ้นในเรื่องการรับซื้อข้าวของมหาสารคามในช่วงจำนำข้าวที่ผ่านมาแล้วก็เขาบอกเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดที่ราคาตลาดทั่วไปของข้าวในสูงกว่าที่อื่นอ๋อเหรอคือจัดตอนพ่อค้าคนกลางแล้วก็ทำตลาดนักข้าว ให้ชาวนาที่ปลูกข้าวปลอดสารกับโรงสีที่อยากจะรับเฉพาะข้าวปลอดสารมาเจอกันเป็นตลาดที่เจอกันแล้วก็พอเจอกันเสร็จปุ๊บก็เกิดกลไกของมันนะแล้วสุดท้ายราคาตลาดที่มหาสารคามก็สูงกว่าที่อื่นแล้วคราวนี้ผู้ว่าก็เลยรับปากว่าอาจจะเอาแนวคิดของเรื่องโครงการเกษตรเข้มแข็งไปต่อยอดครับผมแล้วก็นี่ก็ที่กลับไปก็คือคุยว่ามีชาวนาในมหาสารคามอีกหลายครัวเรือนเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาร่วมในโครงการมากยิ่งขึ้นสำหรับการปลูกข้าวในปีหน้าปีหน้ามีอีกส่วนข้าวในปีนี้คือเรียกได้ว่าหมดแล้วครับเพราะว่าคือของโครงการเนี่ยตัดออกไปให้ผู้ที่เอาไปขายต่อให้เราหมดแล้วอย่างเช่น Blue Sky ก็รับมาซึ่งก็มีอยู่บางส่วนที่เป็น1กิโลเนี่ยนะฮะครับแล้วก็ที่เป็นแบบถุงกระเป๋าผ้าแบบที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่4กิโลสามารถสั่งได้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ของทางเซ็นทรัลครับคือเซ็นทรัลก็อยากจะช่วยเหมือนกันเป็นในเชิงเหมือน CSR อก็เลยรับข้าวของเราไปขายในรูปแบบกระเป๋าผ้าใหญ่ก็ central.co.th ครับ/rice ข้าวง่ายๆเลยฮะครับครับนี่คือภารกิจของคุณกรจาติกวณิชช่วงปิดเทอมครับภารกิจของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบ้างดีกว่านะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านจะเตะบอลเยอะเป็นเตะบอลการกุศลนะฮะใช่ครับเป็นฟุตบอลการกุศลนัดแรกกระชับมิตรพิชิตอุทกภัยครับอันนี้คือนัดแรกไปที่สงขลาครับครับผมสนามกีฬาตินนสุรานนท์จังหวัดสงขลาเป็นบ้านเกิดป๋าเปรมนะครับก็จะมีสะพานตินสุรานนท์มีสนามกีฬาตินสุรานนท์ก็มีโรงเรียนที่ป่าเปรมเคยเรียนตอนเด็กๆครับผมแล้วก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแบบกระชับมิตรเนี่ยเพื่อ
รวบรวมระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่น้ำท่วมนะครับก็ระหว่างทีมประชาธิปัตย์พบกับทีมสงขลานะฮะที่สนามกีฬาอย่างที่นรสบอกไปนะครับคือตอนนี้มีอุทกภัย ช่วงที่มีอุทกภัยระหว่างพื้นที่ชายแดนของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้กับมาเลเซียมาเลเซียตอนเหนือเนี่ยน้ำท่วมหนักนะใช่ครับก็คือไทยตอนใต้นั่นแหละติดกันก็เลยมีการเชื่อมกันเป็นเชิงเหมือนประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมแล้วก็นัดที่2ครับนัดที่2ขึ้นมาหารายได้สนับสนุนคนพิการนะครับก็ เตะบอลกันระหว่างทีม VIP ประชาธิปัตย์กับ VIP นนทบุรีครับที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีอันนี้คือเขตนนทบุรีซึ่งโมเดลนี้ดีนะครับเพราะว่าคือก็มันจะเหมือนกับว่าได้ช่วยไปเจอผู้คนหรือว่าผู้แทนในชาวบ้านจังหวัดนั้นๆครับแล้วก็ใช้กีฬาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ใช่ครับนะฮะเดี๋ยวมีภารกิจอะไรเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนอกเหนือจากข่าวคราวทั้งหลายนะฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวของบรรดานักการเมืองนะครับเป็นความเคลื่อนไหวในช่วงระหว่างที่ คสช.นั้นยังเดินหน้าประเทศถึงเรื่องการปฏิรูปก่อนที่จะไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับอ้าวเข้าสู่เรื่องราวที่หลายคนเฝ้าติดตามในวันนี้ครับนั่นคือตอนเช้าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาไม่ทำอะไรเลยเปิดทีวีเปิดทีวีก็รอดูสภาคือเมื่อวานไม่มันเท่าวันนี้แน่นอนใช่เพราะนี่หลายคนก็จับตาดูตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมฮะมันจะเป็น3ช่วงเวลา คือสัปดาห์ที่แล้วเปิดคดีครับเปิดคดีเสร็จปุ๊บถามเสร็จปุ๊บปิดเสร็จปุ๊บโหวตถอนถอนถอนคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็มาตอนเปิดแล้วก็ตอนปิดครับวันพรุ่งนี้คงไม่มาหรอกเนาะพรุ่งนี้ไม่มีใครมาไม่มีหรอกก็คือนั่งฟังอยู่ที่บ้านหรือสนามบินแล้วก็อยู่สนามบินเหรอไปไหนอันนี้มามอย คือวันที่ตอบคำถามเนี่ยไม่มาโดยข้อสังเกตหลักที่จากการดูการแถลงปิดคดีของคุณยิ่งลักษณ์ในวันนี้เนี่ยพบได้ว่าหลายข้อชี้แจงที่ยิ่งลักษณ์พูดในวันนี้เนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่คุณวิชาหรือสนช.พูดไปในวันที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่มาครับแล้วคนที่มาก็คือคนที่เตรียมโพยให้คุณยิ่งลักษณ์พูดในวันนี้นั่นแหละแล้วคราวนี้มันก็เลยสะท้อนว่าทีมงานคุณยิ่งลักษณ์ที่อยู่ในวันที่ซักถามเนี่ยพูดในสิ่งที่คุณวิชาเขาชี้แจงไปหมดแล้วว่าอะไรคืออะไรเป็นยังไงเหตุผลเพราะอะไรทำไมต้องมาถอดถอนซ้ำ อะไรอย่างเงี้ยแล้วธรรมนูญปี50ใช้ได้หรือไม่ยังไงคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังมาพูดซ้ำเสียเวลาไปประมาณ10นาทีกับเหตุผลที่ปปช.เขาชี้แจงขาดไปแล้วว่าได้เพราะเขาเป็นคนที่ใช้กฎหมายนั้นอยู่แล้วแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ใช้กฎหมายนั้นอยู่จะไปบอกว่าไม่ได้นะอ่าฮะคือลักษณะการชี้แจงของคุณยิ่งลักษณ์ในวันนี้ก็ใครก็ตามติดตามรายการฟ้าทลายโจรหรือว่าติดตามรายการของทางสถานีฟ้าวันใหม่เนี่ยผมเองก็ได้แสดงความเหนื่อยหน่ายใจนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างเช่นบางวันที่คุณก่อแก้วออกมาโพสต์ครับบางวันที่คุณจตุพรออกมาโพสต์ครับบางวันที่คุณจตุรนฉายแสงออกมาโพสต์ทั้งหมดทั้งปวงที่โพสต์เนี่ยก็คือสัปดาห์ที่แล้วก็บอกไปแล้วว่าจริงๆมันคืออะไรแล้วมันเหนื่อยไงคือพอสมมติเราชี้แจงไปหมดโอเคนะเข้าใจกันหมดแล้วพอวันรุ่งขึ้นเอาของเดิมมาพูดใหม่เอาของเดิมที่เข้าใจผิดมาพูดใหม่แล้วก็ยังคงเป็นแบบนี้จนกระทั่งวันสุดท้ายในกระบวนการชี้แจงต่อสนช.เนี่ยมันเป็นไรฮะถ้าจะพูดเราก็แค่เปลี่ยนคนพูดไปเรื่อยๆใช่เปลี่ยนคนพูดไปเรื่อยๆในเนื้อหาเดิมๆแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ครับก็จะมีอีกหลายๆวาทกรรมมากมายใช่ครับอย่างสรุปผมขออ่านให้ฟังการแถลงปิดคดีส่วนของปปช.โดยคุณวิชามหาคุณผมว่าทุกอย่างครบถ้วนนะครับคุณวิชามหาคุณบอกว่าโครงการจำนำข้าวเป็นการกำหนดราคาสูงกว่าตลาดแล้วก็รับจำนำทุกเมล็ดรัฐบาลก่อนหน้านี้ได้มีการดำเนินการในโครงการประกันความเสี่ยงราคาหรือประกันรายได้ครับซึ่งปปช.ได้เสนอให้นำมาใช้ในการช่วยเหลือชาวนาครับเพราะอะไรเพราะไม่มีการแทรกแซงตลาดข้าวไม่ต้องเช่าโกดังไม่มีภาระต้องระบายข้าวแต่อย่างไรก็ดีรัฐบาลนี้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มีการหาเสียงว่าคิดใหม่ทำใหม่ทักษิณคิดเพื่อไทยทำครับเป็นประชานิยมใช้การตลาดนำการเมืองให้ได้คะแนนเสียงเป็นรัฐบาลจำนำราคาสูงกว่าตลาดไม่มีชาวนาคนใดไปถ่ายถอนข้าวคืนหรอกครับแต่ว่าที่ใช้ชื่อนี้เพราะไม่ให้ประชาชนและประชาคมโลกเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยทำตัวเป็นพ่อค้ารับซื้อข้าวผูกขาดการค้าทั้งระบบที่ขัดกับการค้าเสรีอันไม่เป็นที่ต้องการขององค์การการค้าโลกด้วยครับแต่ความเป็นจริงแล้วนโยบายดังกล่าวมีวาระซ่อนเร้นเพื่อให้เกิดกระบวนการทุจริตเชิงนโยบายครับ
จากการไต่สวนทุกระดับมีผู้จัดการเบื้องหลังเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนและพวกเล่นแร่แปรธาตุไม่กลัวกฎหมายระบายข้าวของรัฐในราคาถูกให้พวกพ้องไปขายต่อในราคาสูงโดยแอบอ้างการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐแต่ไม่ได้ขายรัฐต่อรัฐนะกลับไปขายให้เอกชนในประเทศไทยเพื่อนำไปทำกำไรต่ออย่างมหาศาลแล้วถ้าหยุดตรงนั้นก่อนเนี่ยนะหยุดตรงนั้นก่อนเนี่ยนะเราขอแทรกอันนี้เข้าไปเลยผนวกเข้าไปเลยหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังอ่านอยู่เนี่ยคือคณะปปช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนกล่าวหาคุณบุญทรง เตรียพิรมใช่ไหมครับครับผมสมัยครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามกฎหมายอาญานั่นคือผิดอาญาแล้วก็จากการไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยของปปช.เนี่ยรับฟังได้ว่านายภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แล้วก็บุญทรงว่าการใช่ไหมครับครับแล้วก็ข้าราชการอื่นๆยาวเป็นพวงเลยเต็มเลยยาวมาเรื่อยๆได้ร่วมกระทำความผิดด้วยการแบ่งหน้าที่การทำงานโดยช่วยเหลือมุ่งหมายและเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทกวงดง Stationery and Sporting Goods Import and Export Corporation จริงๆบริษัทเนี้ยบริษัทเนี้ยดูตามชื่อนะขายเครื่องเขียนและผลิตภัณฑ์กีฬาถูกต้องแล้วก็บุญทรงครับภูมิและพวกก็ไปขายข้าวให้บริษัทกีฬาดังกล่าวและโดยอ้างว่าไอ้บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนของจีนใช่แล้วเขาบอกว่าซึ่งบริษัทนี้เนี่ยนะมิได้รับมอบหมายจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เข้ามาทำสัญญาซื้อขายครับแต่ให้มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐโดยไม่ต้องแข่งขันคือเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านคืออีสองบริษัทเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ G2G ครับแต่บุญทรงภูมิและพวกครับอนุญาตโดยตำแหน่งรัฐมนตรีไปเซ็นให้บริษัทนี้ซื้อขายแบบ G2G ได้ครับแล้วประโยชน์จากการที่ซื้อขายแบบ G2G ได้คืออะไร 1. ไม่ต้องแข่งขันราคากับผู้เสนอรายอื่นครับแล้วนำข้าวที่ซื้อได้ในราคาต่ำถูกไหมเพราะไม่ต้องแข่งขันครับออกมาขายเวียนในประเทศครับหรือขายต่ำกว่าราคาที่ฝ่ายไทยเสนอครับหรือต่ำกว่าราคาที่รับจำนำนำไปขายต่อให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศหรือนำไปให้แก่บริษัทสยามอินดิก้าต่อไปนี่ไงตัดภาพมาปึ้งหมอวรงบอกสยามอินดิก้าคือบริษัทของใครเสียเปียงเสียเปียงเป็นมีการตั้งบริษัทข้ามไปข้ามมาโดยเกี่ยวกับคนที่เป็นลูกน้องของสสเพื่อไทยอีกคนหนึ่งใช่ครับและนั่นคือพอยที่ว่าปปช.เนี่ยชี้มูลแล้วว่ารัฐมนตรีในสมัยยิ่งลักษณ์เองเนี่ยทำผิด2คนกับพวกข้าราชการอีก10กว่าคนครับผมเป็นความผิดทางอาญานะครับจากนี้ไปก็ต้องส่งให้อัยการสูงสุดดำเนินการเพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผิดพรบว่าด้วยการเสนอราคาครับผิดอาญาของพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติครับผม คือเรื่องของคุณบุญทรงเนี่ยผิดหลายฉบับหลายมาตราเลยแยกเป็นกรณีนี้คือคุณบุญทรงคุณภูมิกับข้าราชการการเมืองคือบรรดาเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะฮะก็ผิดตามประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็ปปช.ก็พิจารณาแล้วก็ส่งศาลฎีกานะครับส่วนบรรดาอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบรรดาอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ครับที่เป็นข้าราชการประจำอันนี้เนี่ยปปช.เนี่ยก็จะส่งเรื่องไปยังกระทรวงพาณิชย์ครับเพื่อให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์นั้นลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาถ้าร้ายแรงสุดก็คือก็ขาดจากความเป็นข้าราชการครับว่างั้นเถอะรวมถึงไอ้กลุ่มก้อนของคนที่มีความผิดกลุ่มที่3คือไอ้พวกกลุ่มที่ทำตัวเป็นนายหน้ากลุ่มที่เป็นกรรมการผู้จัดการเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนคืออย่างที่พูดมาเนี่ยมันมีการร่วมกระทำความผิดกันเป็นระบบเป็นระบบตั้งแต่ระบบของฝ่ายการเมืองที่บริหารฝ่ายราชการที่อยู่ในกระทรวงฝ่ายพ่อค้านักธุรกิจที่ต้องทำมาค้าขายระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ยโดนหมดคนธรรมดาถ้าไม่มีตำแหน่งอะไรทำได้ไหมไม่ได้หรอกแล้วการขายข้าวแบบนี้ถ้าใครไม่รู้มันจะมีข้อผูกพันทางกฎหมายครับที่ถ้าใครไม่ได้มีใบอนุญาตหรือมีเส้นสนคนในใดๆทั้งสิ้นเนี่ย จะทำไม่ได้ครับแล้วคนที่คุมเรื่องนโยบายข้าวส่วนใหญ่เพราะข้าวที่ขายกันในจำนวนได้เป็นจำนวนมาก คนที่คุมนโยบายข้าวก็คือใครก็นายกรัฐมนตรีไงคือเขาคุมนโยบายข้าวอยู่แล้ว แล้ว G2G มันขึ้นว่ารัฐต่อรัฐไงครับคืออ้างเอา
้างเอาวิธีการที่คนที่อยู่ในภาครัฐทำได้เนี่ยเอาไปทุจริตมันก็เลยโยงกลับมาได้ว่าเนี่ยปล่อยให้มีการทุจริตเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทุจริตแบบว่าร้านขายของชำหน้าซอยนี้กับซอยนี้หัวกันมันไม่ใช่ระดับนั้นมันเป็นระดับรัฐกับรัฐรัฐกับรัฐแล้วคราวนี้เนี่ยในข้อชี้แจงของยิ่งลักษณ์ข้อหนึ่งในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าส่วนที่เป็น G2G ที่คุณบุญทรงทำผิดนั้นไม่เกี่ยวกับเขาครับแล้วเขายังมีบอกว่าคือเอาว่าง่ายๆเขาบอกว่าสิ่งที่คนอื่นทำผิดไปแล้วปปช.ชี้มูลแล้วใครต่อใครบอกแล้วไม่เกี่ยวกับเขาเขาบอกว่าที่ปลัดพาณิชย์เนี่ยไปฟ้องเรื่องการทุจริตของพวกโกดังอคส.อตก.เหล่านั้นน่ะไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวเพราะว่าตลาดฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะใช่แล้วคราวนี้ยิ่งรักก็คือแบบตัดตอนน่ะก็ตัดหางปล่อยวัดบุญทรงให้บุญทรงผิดไปตัดหางปล่อยวัดอคส.อตก.ว่าให้ไปเอาผิดเอาเองแต่สุดท้ายที่ตลกคือตอนจบยิ่งรักดันบอกว่าการอนุมัติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับจำนำข้าวเนี่ยกระทำในรูปแบบครม.ทำไมถอนเขาคนเดียวล่ะคือมันย้อนแย้งอย่างเงี้ยมันย้อนเนี่ยมันคือสิ่งที่ย้อนแย้งมากพอคนใครที่ถูกตัดสินว่าผิดแล้วไม่เกี่ยวกับฉันนะแต่พอจะถอดถอนเขาคนเดียวเขาดันบอกว่าทำไมไม่ถอดถอนครม.คนอื่นด้วยอ่ะโอ้โหคืออย่างเงี้ยมันสอถึงสันดานว่าเป็นเหมือนกับว่าทิ้งคนที่ทำงานนี่ผมถามจริงๆนะครับผมฝากถามไปคงไม่ได้ดูรายการหรอกแต่ผมก็ฝากถามไปอย่างนั้นแหละให้คนอื่นไปคิดเอาเองนะคุณบุญทรงรู้สึกยังไงเนี่ยกับกรณีเนี้ยใช่เพราะว่าผมเชื่อว่านะครับการที่คุณบุญทรงไปทำทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของจำนำข้าวอ่ะครับก็เป็นคำสั่งนั่นแหละเขาไม่ใช่คำสั่งยิ่งลักษณ์ไงสิ่งที่คุณบุญทรงทำเนี่ยในทางการเมืองถ้าใครอ่านหน้าการเมืองบ่อยๆเนี่ยข้อมูลจากหนังสือพิมพ์นะที่เป็นคอลัมนิสต์ที่เขียนเกี่ยวกับการเมืองอาวุโสต่างๆนะคอลัมนิสต์อาวุโสมักจะเขียนว่าคุณบุญทรงทำงานภายใต้คำสั่งของพี่สาวคุณยิ่งลักษณ์เข้าใจเพราะฉะนั้นมันเลยชัดเจนว่าสุดท้ายโยงของกระบวนการจำนำข้าวที่มีทุจริตมหาศาลเนี่ยมันโยงเข้ากับใครใโดยที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นเพียงแค่แบบตัวที่เซ็นเฉยๆไม่แต่คุณบุญทรงอะน่าน้อยใจไงว่าสุดท้ายแล้วอะเขาก็ปัดความผิดไปให้คุณนะสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่า G2G อย่ามายุ่งกับฉันนะ มันเป็นความผิดของนายบุญทรงนะใช่ใช่แล้วประหลาดมากอีกพอคราวนี้บอกว่าไม่ใช่ความผิดของฉันแต่คราวนี้พอฉันจะโดนความผิดบอกว่าเป็นครม.ทำร่วมกันครม.ทำร่วมกันไปเอาคนทั้งครม.มารับโทษด้วยสิทำไมถึงโดนถอดถอนอยู่คนเดียวล่ะโอ้โหคือแต่ละอันนี้เป็นสะท้อนถึงความเป็นตัวตนบุคคลของคุณยิ่งลักษณ์มากเลยนะแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณยิ่งลักษณ์เช้าวันนี้ไม่รู้สึกอะไรบ้างหรืออย่างเช่นคุณนิวัฒน์ธำรงคุณยันยงคุณวราเทพเพราะว่าสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์พูดเขากำลังจะลากพวกคุณน่ะเข้าไปด้วยซึ่งเอาจริงๆถ้าผมไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายมากนักแต่หากว่าสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์พูดเนี่ยมันมัดเป็นหลักฐานได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหมือนเชื้อได้ดีในการที่ไปเนื้อออกใช่ไหมใช่ฮะพ่วงคนเหล่านั้นมาด้วยในเมื่อเจ้าตัวก็สารภาพเองแล้วนี่ว่าที่เหลือเกี่ยวข้องหมดเออแล้วที่น่าตลกที่สุดคือยิ่งลักษณ์มีคำพูดว่าดิฉันไม่เคยคิดโกงไม่เคยปล่อยปละละเลยหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตครับดิฉันจริงใจต่อการต่อต้านทุจริตครับแต่ดิฉันมีพี่ชายที่หนีทุจริตอยู่ต่างประเทศและบินไปหาอยู่บ่อยๆด้วยเหนื่อยเนาะแต่ละอย่างแต่ละอันนี้คือพูดจนเหมือนกับว่าคือพูดไปให้ตายมันเหมือนเป็นเส้นขนานใช่ครับไม่มีหลักการความเข้าใจใดมาจับให้เขามาเข้าใจตรงกับหลักความคิดสากลที่เป็นกฎหมายอ่ะอยู่ดีครับผมแล้วอยู่ๆก็ไปอ้างถึงตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเขาบอกว่าจำนำข้าวเนี่ยทำให้เศรษฐกิจ มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 300,000 กว่าล้านบาทซึ่งข้อนี้ก็ตลกมากเช่นกันนะฮะครับคือเงินภาษีที่ใช้ไปในจำนำข้าวทั้งหมดเนี่ย 800,000 กว่าถึง 900,000 ล้านแต่อยู่ๆก็ยังมากล้าพูดว่าเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแค่ 300,000 ล้านคือใช้ไป9แต่หมุน3นี่คือการยอมรับไปกลายนะว่าอีก6เนี่ยมันรั่วไหลไปในกระบวนการของคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจำนำข้าวครับเพราะถ้าเกิดใช้เงินภาษี9แล้วยังพูดย้ำว่าโอนตรงให้ชาวนาซึ่งจริงๆไม่ใช่ชาวนาต้องได้รับเท่าไหร่ 900,000 ครับถูกปะเพราะค่าบริหารจัดการอีกเรื่องครับกลายเป็นว่า 900,000 ล้านตกในมือชาวนายอมรับเองนะ 300,000 300,000 อีก 600,000 นี่ไงอยู่ที่ใครริ้วล้อใครลูกน้องใครพี่สาวใครครับ
คือมันมีข้อแบบเหมือนกับว่าเปิดช่องว่างให้สนช.ได้เห็นข้อเท็จจริงมากมายเลยนะว่าข้างในเนี่ยตัวเองมีจุดโหว่เยอะมากอ่ะให้เอาผิดอ่ะครับผมนะก็คงไม่ต้องจะให้ย้ำอะไรกันอีกแล้วล่ะนะครับว่าสุดท้ายแล้วสนช.นั้นควรจะอย่างไรนะว่างั้นเถอะนะก็วิงวอนสนช.ก็แล้วกันนะครับก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับทำให้กฎหมายไทยมันศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยนะครับแรงกระเพื่อมถัดมาฮะเดี๋ยวนะก่อนไปเรื่องอื่นเนี่ยขอดูหน้าคนเหล่านี้หน่อยปปช.ชี้มูลทุจริตขายข้าวของ G2G เนี่ยอันนี้คือผลของการที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเข้มงวดในการจัดการทุจริตโอเคจนทำให้เกิดการที่ปปช.ชี้มูลทุจริตครับขายข้าวรัฐต่อรัฐแบบ G2G กับบุคคลเหล่านี้ซึ่งต้องขอบคุณกราฟิกกรุงเทพธุรกิจนะฮะโหทำไว้ได้ดีมากนะก็คือด้านซ้ายคือกลุ่มนักการเมืองก็ชี้ไปหมดเลยว่าโดนใครมั่งอ่ะนายบุญทรงเตริยาภิรมย์นายภูมิสารผลครับนายวีรวุฒิวัชนะภุกะครับนะฮะกลุ่มข้าราชการก็มีคุณทิคำพรนาควรทัศน์เนี่ยครับนะฮะนายมนัสสร้อยพลอยนะครับมีนายอัครพงศ์ช่วยเกลี้ยงหรือว่าทีปวัชระครับนะอันนี้คือกลุ่มข้าราชการนะครับไปที่กลุ่มเอกชนก็มีทั้งเนี่ยครับนายวัฒนาแซ่เฮงนายโอหลายคนเลยล่ะคือนับไม่ถูกอ่ะเป็น10คนนะครับดูเอาเองนะในชาร์ตอ่ะนั่นแหละคือเอาว่าหมอวรงค์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ย้ำทุกครั้งที่มีข่าวที่เกี่ยวกับการโกงจำนำข้าวว่าเนี่ยคือผลจากการปล่อยปละละเลยครับตอนรัฐมนตรีพาณิชย์ไปฟ้องไปฟ้องอ่ะก็สะท้อนว่ามีการปล่อยปละละเลยจนเกิดเรื่องเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายคุณนี่เราก็จบด้วยการที่เอาชาวนาที่ยากจนมาอ้างว่าขอให้ชาวนาที่ยากจนได้ลืมตาอ้าปากเธอค่ะนี่หรอใช่ไหมฮะคำพูดนี้เมื่อเช้านี้เนาะเขาเอามาโค้ดกันเต็มไปหมดเลยเยอะมากคือชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติอย่าให้ชาวนาหลังหักใช่ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะคะอย่าปล่อยให้ชาวนาหลังหักจะปล่อยให้ชาวนาหลังหักไม่ได้นะนี่เข้าไปดู Facebook ของคุณปูจิตรกรครับเดี๋ยวเจอกันรายการต่อไปเนี่ยคุณปูบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไปบอกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติจะปล่อยให้ชาวนาหลังหักไม่ได้แต่คุณปูบอกว่าคุณยิ่งรักกำลังหักหลังพวกเขาเนี่ยใช่ถ้าภาพด้านขวามันก็จะเป็นเหมือนตอนคือจำภาพตอนที่ประท้วงได้ไหมชาวนาก็จะมายกป้ายเต็มไปหมดเลยว่าแบบเอาเงินคืนมาทำไมไม่ให้เงินสักทีเอาข้าวไปแล้วเงินอยู่ไหนต่างๆนานาเต็มไปหมดครับคือก็ถ้าอันนี้ผมพูดเรื่องของประจักษ์พยานหลักฐานทุกอย่างไปเรียบร้อยหมดสิ้นแล้วนะครับก็ผมสรุปตรงนี้นะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยตลอดระยะเวลาในการลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมไม่ทราบหรอกว่าท่านจะพูดตามโพยหรือพูดตามความเข้าใจพูดตามนี่มันมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเก่าๆอ่ะเปิดขึ้นมาอยู่หน้าคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมเราดูแล้วก็เป็นแล้วรันเรื่อยๆแล้วก็เป็นรันเหมือนสคริปต์เวลาเหมือนผู้ประกาศข่าวแล้วก็รันขึ้นมาเป็นตัวใหญ่ๆเสร็จพอพูดถึงตัวเลขใช่ไหมถึงเรื่องนึงแล้วมีตอนนึงนี่เราก็พูดอย่างเงี้ยแล้วมือเขาไปขวักเรียกคุณยิ่งลักษณ์ลงนั่งทางขวาแล้วคุณนัทพงศ์ก็นั่งเหม่อไปอีกทางหนึ่งไม่เห็นแล้วพูดแล้วก็พูดแบบตะกุกตะกักแล้วพูดจำไม่ได้แล้วก็กวาดทีนึงคุณนัทพงศ์ก็ก้มไปแบบก้มไปหาเอกสารอยู่อย่างเงี้ย แล้วยิ่งรักก็หยิบมาแล้วก็อ่านต่อได้อย่างราบรื่นต่อไปแต่สภาพเป็นอย่างนั้นเลยเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยคือนี่คือข้อเท็จจริงไปรันเทปได้นะใช่ครับแล้วก็คือผมสรุปนะครับว่าเกือบจะทั้งหมดอะเป็นคำโกหกที่คุณยิ่งรักพูดไปเมื่อเช้าเกือบทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นและเอาไปพูดในสภาคือหลักการพูดของเขาเนี่ยไม่ได้มีข้อกฎหมายใดๆมาหักล้างอ้างอิงครับเลยแล้วพูดตามความรู้สึกความรู้สึกใช้ดราม่าเข้ามาช่วยใช่ครับทุกอย่างจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเราก็จะกลับมาเข้าเรื่องถึงผลของมันก่อนอื่นเลยเนี่ยจำได้ไหมว่าอยู่ๆก็ปปช.บอกว่าคณะทำงานร่วมปปช.กับอัยการสูงสุดเนี่ยครับเขาจะยื่นฟ้องละครับผมแล้วก็มีรองอัยการสูงสุดคนหนึ่งก็มาบอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยใช่แล้วที่ตลกที่สุดคือเล่าไปยังอ่ะ
เมื่อวานนี้ผมเล่าไปแล้วบ้างบางส่วนบางส่วนคือข่าวที่ออกมาเย็นวันอังคารเนี่ยคือคณะทำงานร่วมก็คือทั้ง2ฝ่ายถูกไหมครับครับระหว่างอัยการสูงสุดกับปปช.เนี่ยเขาก็มีมติให้ฟ้องยิ่งลักษณ์ครับอีกเรื่องแล้วนะครับฟ้องอาญาถูกไหมใช่นั่นคือถอดถอนอันนี้คือฟ้องอาญาเสร็จอีกวันถัดมาคือรองอัยการสูงสุดชื่อวุฒิพงษ์เนี่ยในฐานะคณะทำงานพิจารณาสำนวนคดีร่วมครับคือเป็นหัวหน้าครับยืนยันว่ายังไม่ได้ฟ้องแต่ประเด็นง่ายๆที่สรุปสั้นๆแรกเลยคือคุณวุฒิพงษ์เนี่ยเป็นหัวหน้าของส่วนของอัยการสูงสุดครับแต่ไม่ได้ไปประชุมแล้วไม่รู้เรื่องว่าเขามีประชุมกันใช่คือนั่นคือข้ออ้างนะครับแต่โดยหลักการแล้วควรจะรู้ครับเพราะอะไรคือคุณวุฒิพงษ์เนี่ยบอกว่าไม่รู้เรื่องยังอยู่ในขั้นตอนสรุปอยู่เลยต้องสอบพยานเพิ่ม2ปากนู่นนี่นั่นขณะอีกฝ่ายเลขาธิการปปช.บอกว่าคณะทำงานร่วมปปช.กับอัยการสูงสุดมีมติฟ้องไปเรียบร้อยแล้วครับอ่ะถ้าเกิดฟังแค่นี้เราก็เฮ้ยเชื่อใครดีวะนี่ออกปะเชื่อใครดีปปช.หรืออัยการสูงสุดมันดูเหมือนแบบว่าเป็นองค์กรที่ตรวจสอบเท่าเทียมกันจังเลยครับไม่เอาเรื่องเก่าๆมาเกี่ยวข้องก่อนนะโอเคคราวนี้มาดูหลักฐานเพิ่มเติมปปช.บอกว่าการประชุมคณะทำงานร่วมนัดสุดท้ายในหลักการประชุมของคณะทำงานร่วมเนี่ยองค์ประชุมอยู่ที่13คนครับปปช.มี10คนครับอัยการสูงสุดที่ไม่มีคุณวุฒิพงษ์ครับอีก3คนครับนั่งประชุมร่วมกันอ่าฮะแปลว่าครบองค์ประชุมไหมครบครบถูกไหมข้อตกลงในคณะทำงานนี้เนี่ยเลยบอกว่าการประชุมไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนคณะทำงานเข้าร่วมประชุมครบทุกคนครับแต่ขอให้มีองค์ประชุมครบก็พอถูกต้องแล้วองค์ประชุมครบไหมครบเพราะฉะนั้นผลของการประชุมนี้ถือว่าเกิดขึ้นแบบสมบูรณ์แบบทางกฎหมายไหมก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอัยการสูงสุดเนี่ยทางปปช.เนี่ยก็เลยยืนยันว่าในที่ประชุมห้องนั้นที่คุณวิทิพงศ์ไม่ยอมมาครับหรือรู้แล้วไม่มาหรือแกล้งไม่รู้แล้วไม่มาก็ไม่รู้เนี่ยนะก็มีผลไปเรียบร้อยแล้วว่าจะส่งฟ้องครับผมคือผมย้อนอดีตให้ฟังแบบนี้ด้วยนะครับครับคุณวุฒิพงศ์วิบูลย์วงศ์เนี่ยเมื่อวานนี้ใครก็ตามดูรายการฟ้าทลายโจรผมก็เล่าประวัติของแกให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ฟังไปแล้วว่าประวัติเป็นยังไงในอดีตมีความสัมพันธ์อะไรอย่างไรกับใครเหรอใช่แล้วก็คุณวุฒิพงษ์วิบูลย์วงศ์นะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าไปติดเชื้อ เป็นโรคขาดประชุมจากใครมานะย้อนกลับไปวันที่16ธันวาคมปีที่แล้วไม่ยอมประชุมเหรอ16ธันวาคมปีที่แล้วเป็นวันที่ปปช.กับอัยการสูงสุดเนี่ยเขานัดประชุมร่วมกันประจำปีคือปีนึงเนี่ยเขาจะเจอกันครั้งนึงมาประชุมกันตกลงกันนะมีเรื่องอะไรค้างคาคุณวุฒิพงษ์ไม่ไปประชุม บอกว่าติดภารกิจจากนั้นฮะวันคริสต์มาสคือ25ธันวาคมปีที่แล้วนะปปช.กับอัยการสูงสุดเนี่ยเขานัดประชุมกันครั้งที่4ประชุมกันเรื่องนี้ประชุมกันเรื่องของคดีอาญาคุณยิ่งลักษณ์คุณวุฒิพงษ์ให้สัมภาษณ์วันที่23คือก่อนหน้าวันคริสต์มาส2วันคุณวุฒิพงษ์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าไอ้การประชุมร่วมวันที่25เนี่ยผมคงไม่ไปหรอกเพราะว่าทุกสิ่งที่ผมเสนอไปอ่ะผมเสนอไปหมดแล้วคือผมจะมอบหน้าที่ให้อธิบดีอัยการพิเศษถ้าสิ่งที่พูดเนี่ยแปลว่ารู้ว่ามีประชุมรู้แต่ไม่ไปเนี่ยฮะวันที่16รู้แต่ไม่ไปวันที่25รู้แต่ไม่ไปครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเลขาธิการไม่ใช่เลขาของฝั่งปปช.เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาส่งหนังสือถึงคณะทำงานร่วมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าคุณวุฒิพงษ์นะอยากจะยันกับปปช.จริงๆอ่ะคุณวุฒิพงษ์ไปหาหลักฐานมาให้ได้ว่าคุณวุฒิพงษ์ไม่ได้รับหนังสือถูกไหมฮะซึ่งในทางราชการเวลาส่งอะไรไปเนี่ยมันมีหลักฐานอยู่แล้วคนที่จะส่งแล้วหน่วยงานของคนที่รับเนี่ยมันจะต้องมีเซ็นรับเซ็นส่งวันที่เวลาอะไรแบบวุ่นวายมากใช่แล้วในบทบัญญัติเนี่ยเขาก็ไม่ได้บัญญัตินะว่าในการลงมติร่วมกันของคณะทำงานร่วมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าคณะทำงานทางฝั่งปปช.และอัยการสูงสุดจะต้องอยู่ในองค์ประชุมด้วยไม่จำเป็นถูกก็สองครั้งที่แล้วคุณไม่มาเมื่อวันซืนคุณไม่มาคุณก็มาแหกปากเรียกร้องอะไรอ่ะคุณไม่มาเองอ่ะครับเออนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเนี่ยแล้วคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหตุใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลของมันเนี่ยเราจะมาเล่าหลังเบรกว่าตอนนี้มีใครกำลังรอทำอะไรในกระบวนการยุติธรรมอยู่บ้างโอเคเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่เบรกหน้าเจอกันกับฟ้าทลายโจรครับกลับมา
าเบรกที่2ฟ้าทลายโจรครับเรามาดูประเด็นอื่นๆคือผลที่ตามมาจากการทุจริตจำนำข้าวเรามาดูซิครับว่าเราจะทวงอะไรคืนให้กับประเทศชาติได้บ้างลำดับแรกเลยครับปลัดคลังเริ่มทำงานหลังจากปลัดพาณิชย์จัดไปปลัดพาณิชย์เนี่ยบอกว่าการเรียกความเสียหายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมติปปช.เรื่อง G2G เนี่ยจะต้องพิจารณาจากรายละเอียดปปช.ว่าเกี่ยวข้องกับสัญญาใดบ้างสัญญาที่ว่าคือสัญญาของพาณิชย์ในอดีตคือปลัดกระทรวงพาณิชย์คนก่อนและรัฐมนตรีพาณิชย์คนก่อนไปทำอะไรกับใครไปบ้างทั้งหมดเนี่ยก็จะมีระเบียบข้าราชการพลเรือนได้กำหนดวิธีดำเนินการเอาไว้แล้วตามความผิดนั้นๆ โดยกระทรวงพาณิชย์มีเวลา30วันในการดำเนินการและตัดสินความผิดครับโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคุณชุติมาบุญยประพัฒน์เนี่ยครับจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนก่อนว่าดำเนินการอะไรได้บ้างตามคำวินิจฉัยต่างๆนานาทั้งหมดครับแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้เหมือนกันนะครับผมโทษสูงสุดคือออกจากราชการครับถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งถูกลงโทษทางแพ่งและอาญาคือคุณมนัสคุณมนัสอ่ะมีคุณมนัสสร้อยพลอยใช่ไหมแล้วก็มีมีคุณที่คำพรรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมีคุณอัครพงษ์ทีปวัชระอัครพงษ์นี่ยังอยู่สำนักค้าข้าวก็อย่างว่านี่คือบรรทัดฐานที่สะท้อนว่าหากข้าราชการคนไหนยังคงก้มหัวให้กับนักการเมืองโกงครับแล้วเนี่ยสุดท้ายใครโดนก่อ นคุณโดนก่อนโดนก่อนเลยโดนก่อนยิ่งร้ายนะใช่คือกระบวนการเร็วสุดอะแล้วคุณชุติมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบ เหมือนเก่งแกร่งแล้วไม่กลัวใครอาจจะคล้ายๆอ่ะคุณสุภาก็ว่าได้เพราะว่าในช่วงที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์สุดท้ายคือประชาวิวัฒน์ที่ให้แต่ละหน่วยงานทบวงกระทรวงกลมมาระดมสมองกันอะคุณชุติมาเป็นตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ที่มาเป็นแบบตัวตั้งตัวตีในการแบบว่าทำอย่างนี้สิประชาชนจะได้บริโภคอะไรถูกลงไหม อะไรยังไงดูแลเป็นต่างๆนานาคือเป็นคนเหมือนหัวสมัยใหม่หน่อยๆแล้วก็แบบซื่อตรงอ่ะโอ้โชคดีจังเลยนะตอนนี้นะครับตอนนี้เลยดีกระทรวงพาณิชย์ที่เข้มแข็งครับแล้วก็ปลัดกระทรวงการคลังครับก็ออกมาต่อเนื่องเลยบอกว่ากระทรวงการคลังพร้อมที่จะดำเนินการตามมติปปช.ที่ชี้มูลการทุจริตจำนำข้าวแบบ G2G ให้กระทรวงการคลังเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งรวมทั้งสิ้นประมาณ 600,000 ล้านบาทครับผมแต่จะต้องรอหนังสือจากปปช.อีกทีนึงและหนังสือจากต้นสังกัดของข้าราชการคือกระทรวงพาณิชย์ครับเพราะฉะนั้น2คนนี้ทำงานเวิร์คกันดีนะพาณิชย์พาณิชย์บอกรอปปช.ปปช.เสร็จปุ๊บพาณิชย์พร้อมทำเรื่องเสร็จพาณิชย์ก็ส่งไปคลังครับคลังก็ฟ้องเอาเรื่องอีกเสียหายทางแพ่งต่อไปเลยครับผมปลัดคลังชี้แจงว่าเมื่อมีหนังสือมาถึงกระทรวงการคลังแล้วจะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าผิดด้วยการละเมิดซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานและมีตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสตง.เป็นผู้พิจารณาและกล่าวบทลงโทษต่อไปโอเคคือทั้งสองคนนี้พิสูจน์ว่าเมื่อกระบวนการที่ปปช.ทำเสร็จแล้วเนี่ยออกมารูปแบบไหนยังไงรายงานก็จะส่งมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ก่อให้เกิดผลเสียหายครับแล้วข้าราชการปัจจุบันก็จะไปเอาผิดกับข้าราชการที่ทำผิดครับรับใช้นักการเมืองผิดผิดต่อไปได้เชื่อไก่ให้ลิงถูกถัดมาปรมาจารย์ด้านกฎหมายอีกคนหนึ่งเอาเลยเนี่ยสรุปเลยอ่ะอาจารย์วิษณุเครืองามครับรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีปปช.ชี้มูลความผิดคุณบุญทรงเตริยาพิรมกับพวก21คนแล้วก็ให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการคลังดำเนินการเรียกค่าเสียหายนะครับอาจารย์วิษณุย้ำนะฮะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของเรื่องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งได้ซึ่งแยกออกมาต่างหากจากคดีอาญาที่ปปช.ต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดไปต่อเนี่ยแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามว่าความเสียหายที่อนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวสรุปมาว่า 600,000 ล้านบาทเนี่ย ขออภัยครับ600,000 ล้านบาทเนี่ยใครจะเป็นผู้ดำเนินการฟ้องแพ่งครับอาจารย์วิษณุกล่าวว่าไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงการคลังแต่ว่าสุดท้ายก็ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเป็นคนทำเรื่องตามกระบวนการต่อไปครับคืออาจารย์วิษณุย้ำแบบนี้ก็มั่นใจได้แล้วล่ะว่าเดือนหน้าได้เลยนะตีความเรียบร้อยจัดไปอันนี้คือเรื่องโกงๆที่เกิดขึ้นในประเทศของเราครับผมแล้วก็เราจะรอดูพรุ่งนี้ต่อไปซึ่งเราจะลาไม่มาโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจัดการไปคนเดียวเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถอดหรือว่าไม่ถอดไม่ถอดเดี๋ยวเป็นยังไงครับผมมี3กรณีนะ3กรณีหลักๆ3กรณีหลักๆคือตอนนี้เขาออกมาบอกกันนะบอกว่าเอ๊ะคุณนิคมจะโดนบางก็บอกคุณนิคมจะไม่โดน
แต่คุณสมศักดิ์นี่ออกไปในทางโดนหมดนะไม่แต่คุณยิ่งรักก็ไม่แต่หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแบบประธานคนหนึ่งโดนประธานคนหนึ่งไม่โดนหรืออะไรเงี้ยมันมีแบบส่วนไหนที่ทำให้วิจารณญาณของคนกดปุ่มไม่เหมือนกันนี่ออกใช่ไหมครับในเมื่อทำในสิ่งคล้ายกันถูกไหมว่าเป็นสภาร่วมนี่ถูกไหมตอนนั้นอะคือจริงๆแล้วนะบางทีนะครับคือคุณนิคมเนี่ยก็ต้องชมแกอย่างนึงนะว่าถึงแม้ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขายอมรับไงว่ากระบวนการมันเป็นแบบนี้แล้วเขาก็สู้สุดใจขาดดิ้นมาทุกแมตช์มาทุกนัดพยายามชี้แจงอย่างเต็มที่ที่สุดไม่มีขาดไม่มีโพยไม่มีอะไรทุกอย่างบายฮาร์ดออกมาจากใจจริงๆก็ต้องชื่นชมแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับสนช.นะฮะอันนี้เป็นการพูดแบบความรู้สึกเท่าที่ติดตามมาตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มๆกับกระบวนการถอดถอนตรงนี้ครับนะครับไปที่เรื่องต่อมามาดูเรื่องของอันนี้คือเรื่องในอดีตของประเทศไทยเราที่เกิดผลกรรมนั้นไปแล้วแล้วก็กำลังรอไล่เช็คบินกันอยู่ครับแต่ไม่ได้ไล่เช็คบินทางการแบบหาเรื่องนะทางกฎหมายนะทางกรรมนะต่อมาเรื่องที่จีนครับครับคือเอาว่าในมติครม.ที่ผ่านๆมาเนี่ยมีเรื่องรถไฟทางคู่ครับคือสร้างรถไฟให้เป็นทางคู่กันเหมือนถนนเป็นขาไปขากลับอ่ะโอเคนั่นคือทางคู่ถูกไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเรามองหรือฟังข่าวเรื่องแบบนี้เราต้องดูว่ามันเป็นอินฟราสตรักเจอร์สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานคือระบบรางครับหรือการสั่งเอารถไฟเข้ามาวิ่งครับถูกไหมครับตัวอย่างเช่นรถไฟทางคู่เนี่ยเขากำลังจะเดินหน้าให้มีการสร้างทางคู่ขนานไปซึ่งทางเก่ายาวกี่เมตรก็ว่าไปทางใหม่จะยาวกี่เมตรก็เคาะกันมาว่าจะเป็น 1.435 เพื่อให้รองรับกับต่างๆนานาซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของเขาคือการทะลุไปจีนเพื่อเน้นการโลจิสติกเป็นหลักถูกไหมฮะคือเน้นโลจิสติกเป็นหลักต้องแยกก่อนนะคือต้องแบบแยกของเวลาไปอ่านเจอตามเพจบิดเบือนของเสดงแสดงอะไรเงี้ยหรือเพจอะไรบ้าๆบอๆของพวกเครือข่ายเพื่อไทยอย่างเงี้ยก็จะงงแยกก่อนโลจิสติกคืออะไรส่งของส่งของก็ต้องวิ่งส่งของแล้วก็ความเร็วสูงส่งคนคือชินกังเซนอย่างเงี้ยก็ส่งคนจะมาวิ่งขนเหล็กนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแยกก่อนเอาโลจิสติกหรือเอาคนประเทศไทยเนี่ยจุดแข็งของประเทศไทยคือสายการบินในประเทศแข่งขันกันอย่างเสรีแล้วดุเดือดมากถูกไหมฮะนั่นคือจุดแข็งของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขนคนน่ะให้ทำอะไรไปบินซะแต่ถ้าจะขนของเพื่อลดโลจิสติกให้ทำอะไรสร้างทางคู่นั่นคือสิ่งที่เห็นดีเห็นงามมาตั้งแต่รัฐบาลชวนครับถูกไหมฮะรัฐบาลชวนก็เริ่มทำในที่ว่าคือการอนุมัติรางโครงข่ายรางคือประเทศไทยก็เป็นรูปประเทศไทยใช่ไหมครับโครงข่ายรางรัฐบาลชวนอนุมัติว่าจะตั้งไปนี้ไปนั้นไปนู้นเรียบร้อยเสร็จแล้วแผนอยู่ที่ไหน อยู่ที่คมนาคมครับคมนาคมเก็บแผนเอาไว้ว่าจะสร้างที่ไหนตำบลอำเภออะไรยังไงบ้างไว้นานมากแล้วครับแล้วมูลค่าของสิ่งที่จะสร้างเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่คมนาคมเป็นเสมือนเมนูเวลาเราไปร้านอาหารเป็นเมนูรถไฟรางคู่ทั้งประเทศตึ๊ดๆๆๆเต็มไปหมดเลยรัฐบาลแต่รัฐบาลมีหน้าที่เข้ามารัฐมนตรีคมนาคมดูจัดสรรงบลงไปสิเอาอะไรดีเอาอะไรก่อนอะไรหลังดีแล้วนอกจากทางคู่ก็จะมีท่าเรือก็จะมีความเร็วสูงก็จะมีสุวรรณภูมิเฟส2มีสนามบินนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดมันอยู่ในเมนูคมนาคมบกน้ำอากาศหมดละในนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยเกือบ10ล้านล้าน7 8 9ล้านล้านแต่ว่ามันคือมูลค่าที่ไม่ได้แปลว่าเงินเราจะเสียไปมันคือมูลค่าที่บอกว่าหากสร้างต้องใช้เงินรวมเท่าไหร่ครับนึกออกใช่ไหมครับรัฐบาลอภิสิทธิ์ย้อนไปนู่นก่อนนะก็บอกว่าสร้างทางคู่ต่อจากรัฐบาลชวนเลยครับ170,000 ล้านครับแต่ไม่ได้ทำเป็นแบบว่าใหญ่โตเมกะโปรเจกต์ไปเอางบมาโฆษณารัฐมนตรีตัวเองอะไรเงี้ยไม่มีนะอภิสิทธิ์บอกว่า170,000 ล้านสร้างรางคู่กดสวิตช์ปิ้งครับจะไปสร้างการจะเดินหน้าสร้างได้ละยุบสภาเปลี่ยนรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมยิ่งลักษณ์ชื่อชัดกุลนิโรธเข้ามาเสร็จปุ๊บไม่เอากลับมาคือสิ่งที่รัฐมนตรีวิสิทธิ์จะสร้างแล้ว 1.7 แสนล้านนะไม่เอากลับมาก่อนเห็นว่าเขาจะมีกู้นอกระบบ2ล้านล้านนี่รัฐมนตรีคมนาคมของยิ่งลักษณ์ก็เลยไปดูเมนูใหม่หยิบมา2ล้านล้านซิ1ล้านล้านเป็นความเร็วสูงทั้งหมด4ล้านล้านเป็นทางคู่อีก
เอ้ยพูดผิด400,000 ล้านเป็นทางคู่อีก500,000 ล้านนึกออกไหมเมื่อกี้1,000,000,000 400,000 ล้าน 500,000 ล้านถูกไหม 1.9 แล้วนะอีก1เนี่ยเป็นค่าระบบเป็นค่าระบบต่างๆนะแล้วไอ้ทางคู่อ่ะเอามาแค่400,000 ล้านสั้นกว่าที่คุณอภิสิทธิ์จะสร้างตอนนั้นอีกแต่ดันไปให้ความสำคัญกับความเร็วสูงที่สร้างไปเชียงใหม่ที่แรกนึกออกใช่ไหมยิ่งแล้วก็ออกมา2,000,000 ล้านแต่2,000,000 ล้านเนี่ยเรียกได้ว่าโครงการทั้งหมดคิดมาเป็น10ปีแล้วก็มีบางโครงการแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ดึงมาแค่2แต่วิธีการใช้เงินก็ต้องดูอีกโจทย์นึงอีกการใช้เงินรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาบอกว่า2ล้านนี่เขาจะสร้างเขาจะสร้างแบบกู้นอกระบบทั้งหมดเลย 100% ครับถูกไหมจนกระทั่งสารรัฐธรรมนูญบอกว่าทำแบบนี้ใช้เงินแบบนี้ไม่ได้ใช้เงินแบบนี้ผิดผิดนอกจากบอกว่าใช้เงินแบบนี้ผิดแล้วนะตอนขอใช้เงินยังกดบัตรแทนกันอีกนั่นดีอ่ะจบไปนะมาถึงรัฐบาลประยุทธ์ทำยังไงทำไงครับพอไอ้นั้นมันจบไปใช่ไหมสองอะไรก็คือหมดไม่มีโครงการใครแล้วนะกลับมาดูในเมนูคมนาคมใหม่ครับเมนูคมนาคมก็มีเหมือนเดิมถูกไหมมา10ปีแล้วเขียนมานานแล้วอ่ะคราวนี้คุณประจินก็เลยเข้าใจว่าอาจจะไม่แบบเหมือนกับอาจจะไม่ได้ดูโซเชียลมีเดียมั้งเลยตกหลุมพรางของฝั่งนู้นเลยไปพูดคำว่า3,000,000,000เนื่องด้วยคุณประจินเนี่ยบอกว่าโครงการที่น่าสนใจอันนี้จิ้มรวมกันได้3,000,000,000แต่ไม่ได้แปลว่าคุณประจินจะกู้3,000,000,000แบบยิ่งลักษณ์เลยครับถูกไหมคุณประจินก็เลยดูมาอ่าสุดท้ายปึ้งหยิบมาเท่าไหร่เนี่ยไอ้รถไฟทางคู่เนี่ยไอ้รถไฟทางคู่นี่มันโอ้งบประมาณก็โอ้จำไม่ได้เหมือนกันนะคือหยิบมาหลักแสนล้านเท่านั้นเองแล้วจะทำก่อนแล้วจะทำแล้วเนี่ยคือคุณประจินบอกว่าอาหยิบเมนูรถไฟทางคู่มาก่อนครับเอ๊ะสายไหนไปคุยกับจีนซิครับคุยไปคุยมาสรุปกรุงเทพแก่งคอยก่อนแก่งคอยมาบตาพุธนึกออกไหมกรุงเทพทะแยงขึ้นไปอีสานหน่อยๆแล้วลงมามาบตาพุธเพื่อให้ลิงก์กับเรือใช่ไหมฮะแล้วก็แก่งคอยนครราชสีมานครราชสีมาหนองคายนี่เฟสสองเอาง่ายๆกทมไปหนองคายนั่นแหละกทมไปหนองคายเสร็จปุ๊บกทมลงมามาบตาพุธได้ด้วย2โจทย์คือลิงก์ท่าเรืออันนึงลิงก์อีสานอันนึงทะลุจีนอันนึงถูกไหมแล้วที่จะสร้างอะไรก่อนเนี่ยสร้างรถไฟทางคู่คือสร้างทางคู่ให้รถไฟส่วนจะเอาอะไรมาวิ่งเนี่ยจะเอาอะไรมาวิ่งเนี่ยอยู่ที่รถไม่อยู่ที่รางเพราะรางเนี่ยเขาจะสร้างแบบมาตรฐานเพราะเขาจะสร้างรางมาตรฐานถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเอารถมาวิ่งมันก็ต้องดูอีกว่ารถเนี่ยที่เอามาวิ่งเนี่ยวิ่งได้เร็วสูงแค่ไหนสมมติวิ่งได้เร็วสูงมากแต่วิ่งกลางๆมันก็คนมันก็แบบคือมันก็ไม่ได้เรียกว่าเร็วสูงอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องดูตามสเปคที่เขาจะเอามาใช้ถ้าเขาจะเอามาใช้วิ่งโลจิสติกเขาก็ลดระดับของมันก็ได้ คือให้มันเป็นอรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ภาพรวมนะแล้วเรามาสรุปแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขากำลังจะไปคุยกับจีนหรือว่าคุยกับจีนอยู่เนี่ยตัดภาพกลับมากลางปี53ครับปลายปี53หลังเผาบ้านเผาเมืองเสร็จรองนายกสุเทพเนี่ยคุยกับจีนเสร็จมาแล้วรอบนึงในเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ำไปด้วยเมนูคมนาคมเดิมที่จะบอกว่าสร้างสายไหนดีรองนายกสุเทพคุยจบละกรุงเทพหนองคายถ้าไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลสักก่อนป่านนี้อาจจะเริ่มตอกหมุดไปแล้วก็ได้แต่คุณประจินก็ยังดีต่อเนื่องครับบอกว่าจะตอกหมุดให้วันไหนเนี่ยกันยากันยายนนี้ฮะเออกันยายนนี้คืออยากจะบอกว่าการทำความเข้าใจกับการอนุมัติงบไปจนถึงการเอางบประมาณของประเทศและงบลงทุนมาใช้เนี่ยมันต้องเข้าใจภาพรวมก่อนอยู่ๆตอนนี้ดราม่าของเพจของเสื้อแดงบอกว่าคุณประยุทธ์ลอกนโยบายคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งไม่ใช่ยิ่งลักษณ์ชัดชาติไม่ได้คิดเองเลยนะก็ไปชะโงกดูในเมนูคมนาคมที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละ บางอันก็มาจากรัฐบาลชวนด้วยซ้ำเก่ามากแล้วที่ตลกคือไม่อยากจะแบบนี่เลยนะรัฐบาลทักษิณนะแทบจะไม่ได้ทำอะไรกับระบบรางเลยด้วยซ้ำไปอยู่ๆก็จะมาคือแล้วคราวนี้รัฐบาลประยุทธ์ไม่สามารถที่จะปล่อยคือควรจะมีทีมโซเชียลมีเดียหรือทีมไซเบอร์บ้างอะในการแบบให้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้บ้างนะนึกออกไหมต้องต่อต้านต้องต่อสู้บ้างนะใช่แล้วคราวนี้สร้างวาทกรรมกันไปผิดคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องเข้าใจมากกว่าเดิมนิดนึงอะครับไม่ใช่แบบทำไม3,000,000,000ไม่ว่ากันละพวกสลิปซึ่งแบบ มันคนละประเด็นไปแล้วจนเราขี้เกียจจะเฮ้ยไม่เข้าใจขนาดนี้จะให้ไปเถียงอะไรอีกวะเพราะว่าตอนตั้งต้นในพื้นฐานความเข้าใจเรื่องของว่ามันไม่มีแล้วครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้นี่ไง
วันนี้รู้สึกว่ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะพิจารณาไปถึงมาตราที่น่าจะมีการอนุมัติให้เกิดศาลใหม่แล้วนะครับเป็นศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณและการคลังครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองชุดต่อๆไประวังนะจะไปทำอะไรผิดนโยบายการเงินการคลังผิดเรื่องของวินัยการเงินการคลังก็จะมีการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นมาเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วด้วยครับนะครับเรื่องรางประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ครับครับผมมีเศรษฐกิจรวมๆอื่นๆไหมครับเรื่องจีนไหมครับเรื่องจีนต่อไหมฮะพูดถึงจีนเนี่ยเอาว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วไปของจีนนะตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้ดีนักแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับคือเขาก็ยังอยู่ในข่ายการเติบโตเนี่ยฮะเราเอามาจากคุณสุริชัยหยุ่นคือครับชาร์ตของจีนเนี่ยถ้ามีชาร์ตลองขึ้นชาร์ตดูนะฮะเขาบอกว่าจีนเนี่ยเติบโตจบปี2014ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 7.4% ครับจีนต่ำสุดในรอบ24ปีโอ้โหคือ24ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเป็นประเทศเหมือนกับว่ากำลังจะเกิดใหม่นู่นนี่นั่นเป็นผู้นำโลกขึ้นมาคือกระแสข่าวที่ทุกคนรู้คือจีนเนี่ย2หลักมาตลอดครับถูกมั้ยฮะจนกระทั่งในช่วงเนี้ยปีที่แล้ว 7.7 ปีล่าสุด 7.4 นายกหลีเค่อเฉียงก็บอกว่าอัตราโตของจีนก็มีแนวโน้มจะหดตัวยอมรับความจริงไม่ได้มาขี้โมไว้ลายครับบอกว่าเป้าอยู่ที่ประมาณ7เท่านั้นก่อนหน้านี้จีน9ถึง10มาตลอดครับส่วนของไทยปีที่ผ่านมาอยู่แค่1ปีนี้พยากรณ์ว่า4ถึง5ก็เก่งแล้ว คือของไทยอยู่ที่1เพราะปัจจัยหลายอย่างทุกคนก็รับรู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศครับแล้วปีก่อนหน้ามีพื้นฐานยับเยินยังไงทุกคนก็รู้อยู่ถูกมั้ยฮะจีนเนี่ย 7% ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานแต่ว่าคุณหลี่เค่อเฉียงเขาบอกว่าเนี่ยเป็น new normal คือเป็นมาตรฐานใหม่ของจีนที่อยู่ในระดับอย่างเงี้ยไปได้ที่เจริญแล้วฮะญี่ปุ่นโตแบบน้อยมากนั่นแหละถือว่าดีแต่ประเทศที่กำลังแบบเกิดใหม่อย่างจีนเงี้ยโต7เงี้ยเยอะแล้วสำหรับบางประเทศแต่สำหรับจีนถือว่าไม่ดีมันก็อยู่บนบางพื้นฐานที่ต้องเอาข้อมูลมาเทียบเคียงกันแล้วคราวนี้คือเอาว่าจีนเนี่ยก็จะลดลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบกับไทยแน่นอนจีนเป็นตลาดใหญ่ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นข้อมูลนึงที่ควรจะเหมือนกับรู้เอาไว้ด้วยแล้วจีนก็จะออกมาลงทุนนอกประเทศมากขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าในประเทศเขาก็เริ่มเหมือนกับว่าลงตัวแล้วในระดับนึงชะลอแล้วด้วยใช่ครับโอเคถัดมาเรื่องการจัดเก็บภาษีเราเก็บไว้พูดแล้วกันเนาะโอเคได้เดี๋ยวเก็บไว้พูดครั้งหน้าครั้งต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปที่เชียงรายเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเข้มแข็งซึ่งเป็นเรื่องข้าวเรื่องอะไรคราวนี้เปลี่ยนข้าวไปเป็นลำไยเป็นลำไยแล้วนะจะไปดูเรื่องลำไยกับโครงการเกษตรเข้มแข็งของคุณกรณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลาแล้วก็จะมาส่งภาพมาอัปเดตแทนครับว่าเราไปดูลำไยที่โยงกับจีนเนี่ยยังไงบ้างนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาฟ้าทลายโจรอยู่กับผมนะครับรับรองว่าก็จะจัดกันเต็มจัดกันหนักเกี่ยวกับเรื่องของผลการถอดถอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีต่อทั้งคุณนิคมคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะวันนี้หมดเวลานะครับครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ